วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาในช่วงที่2นะคะช่วงลัดคิวหมอค่ะเช่นเคยวันนี้ประเดิมกลับมาเจอกันสดๆออกอากาศสดๆแบบนี้นะคะเป็นวันแรก14พฤศจิกายน2559แล้วก็ต้องกับวันลอยกระทงด้วยนะคะเอาล่ะบรรยากาศวันนี้ของเราก็มีทั้งเรื่องของบรรยากาศของความสนุกสนานตามประเพณีลอยกระทงนะคะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามากันได้ตามหมายเลขด้านล่างหน้าจอนี้เดี๋ยวทีมงานของเราจะขึ้นให้นะคะ023547104และ05ค่ะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะและอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออโทพีดิกส์นะคะและต้อนรับค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนี้นะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวจบรายการค่อยไปลอยกระทงกันนะคะอาจารย์เรา3คนจะจับมือกันไปลอยที่ท่าน้ำที่ไหนดีคะอาจารย์ยังไม่ได้คิดไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้เกมคิดหรือให้อาจารย์ก๊อฟคิดดีกว่าอาจารย์ก๊อฟอาจจะมีประสบการณ์มากสุดต้องอาจจะต้องที่อาจจะต้องจัดขบวนรถไฟอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คะอ่ะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องมาท่านี้เลยนะคะ TrueVision 42ของเรานะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะทั้งช่องทางหมายเลขสดตรงด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางแฟนเพจของเราที่รามา Channel นะคะคุณผู้ชมพิมพ์คำนี้นะคะในช่องค้นหาของ Facebook กันได้เลยนะคะและรับชมการออกอากาศสดนะคะ Facebook Live ได้เหมือนกันค่ะเอาล่ะสายแรกของเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับค่ะคุณอนันต์เหรอคะใช่ค่ะค่ะมีอาการเจ็บเข่าเวลานั่งรถนานๆนะคะมีอาการเจ็บเข่าเวลานั่งรถนานๆอ่ะเกมอ่านคุณอนันต์จะถามคำถามนี้เนาะเดี๋ยวให้อาจารย์หมอซักประวัติเพิ่มเติมนะคะคุณอนันต์ครับค่ะอาจารย์มีประเด็นให้คุณอนันต์เล่าอาการให้หมอฟังหน่อยก่อนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือเวลาที่นั่งรถนานๆนะครับแล้วเราต้องงอเข่าอยู่ในท่าเดิมนานๆใช่ไหมครับก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราเจ็บอยู่ในแล้วก็จะเจ็บอย่างนี้อยู่เป็นระยะเวลานึงเลยนะฮะจนเมื่อเราเปลี่ยนท่าเหมือนกับลงจากรถแล้วก็เปลี่ยนท่าแล้วลุกขึ้นยืนเนี่ยมันจะดังกรึ๊บครับแล้วมันก็คราวนี้มันก็จะเหมือนกับโอเคอาการมันก็จะทุเลาลงอะไรเงี้ยครับแต่พอกลับไปพักได้แป๊บนึงแล้วพอต้องไปขับไปนั่งรถแล้วก็รถติดนานๆก็จะเป็นอีกหรือว่าตอนที่จับนั่งพับเทียบอะไรอย่างเงี้ยครับต้องที่ต้องงอเข่าครับก็จะมีอาการอย่างนี้บ่อยๆครับแล้วมันสร้างความปวดให้เราเวลาเดินไหมครับอาการเนี้ยครับไม่ครับคือพอยืดปุ๊บเดินก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็ปกติเลยครับจะมีปัญหาเวลานั่งอย่างเดียวที่จะปวดตุ๊บๆอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นมานานถ้าไม่ได้เปลี่ยนท่าก็จะเป็นคุณอนันต์มีอาการมานานเท่าไหร่แล้วครับจริงๆเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่12 13อะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อก่อนเวลาแบบเราเรียนแล้วเราต้องนั่งเคารพธงชาตินั่งอยู่หน้าเสาธงอะไรอย่างเงี้ยครับงอเข่าก็เป็นครับผมเคยโดนอุบัติเหตุที่หัวเข่าสมัยเด็กๆเล่นกีฬาแล้วมีการบาดเจ็บไหมฮะเกี่ยวกับกระดูกไม่เคยนะครับเพราะว่าเป็นแค่เหมือนกับล้มแล้วก็แค่เป็นแผลแบบภายนอกแค่นั้นครับครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยปัญหามันเกิดได้ถ้าเราใช้ในท่าใดท่าหนึ่งมันนานเกินไปหรือมันมากเกินไปนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้รับการบาดเจ็บก็ตามแต่เราใช้มันอยู่ในท่าเดิมๆก็จะมีอาการได้บ้างคือกล้ามเนื้อมันก็จะตึงเส้นเอ็นก็จะตึงกันได้นะครับลักษณะของคุณอนันต์เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยมีอุบัติเหตุอายุยังไม่ได้เยอะมากไม่มีความเสื่อมของข้อเข่าน่าจะเป็นจากการใช้งานเพราะว่ามันเป็นเฉพาะอริยบทในช่วงจังหวะนั้นนะครับนั่งรถเนี่ยงอเข่าเยอะอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเราอยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนานๆกล้ามเนื้อไม่มีการเกร็งตัวแล้วก็จะมีอาการอย่างได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่ดีคือพอเราขยับหรือเริ่มมี movement มีการใช้งานอาการมันหายไปตรงนี้ไม่มีอะไรต้องกังวล นะครับไม่มีอะไรต้องกังวลเพียงแต่ว่าถ้าเรานั่งรถนานมีการปรับอริยบทสักนิดนึงก็ดีนะครับเช่นจะงอเข่าเยอะๆเรามีเหยียดบ้างเวลาขับรถนะครับมีการขยับของเข่าทุกๆ 10-15 นาทีอาการพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับผมแนะนำให้คุณอนันต์ขยับบ้างเวลาที่เราต้องงอเข่าขับรถนานๆนะครับครับ
จริงๆอย่างหัวไหล่ขวาก็เป็นนะครับคุณหมอครับคล้ายๆกันคือถ้าเกิดผมนั่งโต๊ะทำงานต้องเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเหมือนกับพิมพ์คอมหรือไงผมก็จะมีปัญหาตรงหัวไหล่ขวาเหมือนกันครับแล้วเจ็บจนบางทีผมต้องเหมือนกับหาท่าที่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะทำให้อาการนี้มันหายจะระบบก็จะแบบดันกำแพงกับมือให้มันตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือไม่ได้ผิดปกติใช่ไหมครับคิดว่าคงไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับคือปัญหาที่เราพอเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งแล้วเราทำอีกท่าหนึ่งแล้วมันดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจ็บอยู่ตลอดเวลาเจ็บเป็นหายอาการเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าเราเริ่มมีปัญหาของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแล้วครับคุณนันท์นะครับแต่คุณนันท์รู้ตัวว่าไม่ส่งผลในระยะยาวคิดว่าไม่เป็นไรครับถ้าคุณนันท์คิดว่าทำท่านี้แล้วมันหายโดยที่ท่าที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ฝืนเกินไปอันนี้สามารถทำได้ค่ะนะคะแต่ว่าอาจารย์ก๊อฟแนะนำนิดนึงจะมีท่าที่เกี่ยวกับเข่าที่เราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะระยะยาวจะได้ไม่เกิดความเสื่อมที่เร็วเกินไปค่ะอย่างเอาสมมุติถ้าเอาในกรณีของคุณอนันต์ก็คือท่าขับรถลองไปเปิดในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ได้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับท่าทางในการขับรถท่าที่ขับแล้วทำให้เราไม่เจ็บเวลาเราขับรถยิ่งใช้ชีวิตในกรุงเทพมันนานอยู่แล้วครับใช่รถติดใช่ครับบางคนถ้าขับรถต้องงอเข่าเยอะงอเข่าเกิน90องศานี่ก็ไม่ดีแหละบางคนชอบนั่งใกล้ติดพวงมาลัยก็จะทำให้เราต้องงอเข่าเยอะก็จะทำให้เข่าเราอักเสบกันได้ง่ายนะครับบางคนยกเข่าสูงเกินไปก่อนลำตัวอย่างเงี้ยครับสะโพกมีการงอเยอะก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีท่าที่เหมาะสมในการปรับเบาะในการขับรถแต่ถ้ารถติดหรือรถขยับไม่เดินเลยแล้วก็มีการขยับเข่าบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างท่าพวกนี้ก็จะช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณอนันต์ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบเฉพาะทางนะคะคือนอกจากโรคทั่วไปแล้วความดันไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะก็ยังสามารถปรึกษาเฉพาะทางได้เรื่องของกระดูกอย่างที่เมื่อสักครู่สายของคุณอนันต์ปรึกษาอาจารย์ก๊อฟเข้ามานะคะจะเป็นกระดูกข้อกระดูกหลังไหล่ศอกนะคะข้อมือนิ้วล็อกนะคะเจ็บปวดเข่าลองช้ำได้หมดเลยนะคะรวมถึงวันนี้อาจารย์มาอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องของตับและระบบทางเดินอาหารบางคนบอกว่าอุ๊ยคุณสามีดื่มฉลองบ่อยมากๆเลยจะตับแข็งเลยหรือเปล่าหรือไขมันเกาะตับนี่นะคะไขมันเกาะตับแล้วจะเป็นมะเร็งไหมนะคะคุณผู้ชมก็ปรึกษามาได้หรือพวกไวรัสตับอักเสบ BA ใช่ไหมคะอาจารย์คะBC มักจะเป็นเรื้อรังแต่ถ้าเป็น A เนี่ยจะเป็นเฉียบพลันแล้วถ้าเกิดรอดตายมาได้ก็จะมักจะดีใช้คำนี้แล้วกันรอดตายมาได้ก็จะดีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะอาจารย์ไวรัสตับอักเสบนี่นะคะจะ A B C ก็ตามแต่โทรมาปรึกษาอาจารย์มาได้เลยค่ะเอาล่ะมาที่สายต่อไปกันค่ะสายต่อไปของเราเข้ามาหรือยังเอ่ยสายต่อไปนะคะงั้นเดี๋ยวเรารอสายสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขของเราบนหน้าจอนะคะ023547104และ052เบอร์นี้นะคะคุณผู้ชมโทรมาได้1ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็คำถามที่คอมเมนต์นะคะมาทางแฟนเพจของเราก็ได้เหมือนกันค่ะ Facebookรามานะคะรามาชาแนลกันนะคะคุณผู้ชมมีคำถามพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B วันนี้ผมมีกรณีจะถามอาจารย์พอดีเลยดีเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะว่าไงคะผมผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ครับค่ะอาจารย์ไม่ได้ผ่าตัดตับแต่ว่าอาจารย์ผ่าตัดกระดูกวันนี้เปลี่ยนข้อสะโพกนี่แหละเปลี่ยนข้อสะโพกใช่ใช่วันนี้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแล้วผู้ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบ B ครับค่ะแล้วผ่าตัดก็ต้องมันแบบเข้าใจอารมณ์หมอกระดูกใช่ไหมครับมันก็จะมีเลือดกระเด็นบ้างมีอะไรบ้างก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับคือเลือดมันก็กระเด็นเข้ามาที่หน้าผากผมคือเราผ่าตัดหมอเป็นหมอผ่าตัดเราก็จะใส่หมวกปิดปกติก็จะใส่อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็มีแว่นตากันเนี่ยแล้วเลือดมันก็กระเด็นมาที่หน้าผากมาที่อย่างเงี้ยครับมันจะมีโอกาสติดไหมครับอาจารย์วิธีการต้องเรียนให้อาจารย์ทราบก่อนว่าหรือว่าท่านผู้ชมทราบก่อนนะคะว่าโดยปกติเนี่ยการติดต่อของไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเราก็จะติดต่อผ่านทางเลือดนะคะอันช่องทางที่สำคัญก็คือจากคุณแม่สู่ลูกอันนี้น่ากลัวถ้าคุณแม่เป็นเนี่ยระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะส่วนทางเลือดอื่นๆเช่นสมมติว่าเราเกิดต้องไปรับเลือดของผู้อื่นอันนี้ไม่ต้องกังวลเหตุผลเพราะว่าธนาคารเลือดปัจจุบันเนี่ยเราคัดกรองเป็นอย่างดีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้รับเลือดปริมาณมากๆทีนึงแบบเหมือนถ่ายเลือดทั้งตัวอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะติดก็น้อยนะคะเราจะติด
เช่นสมมติเรามีคนอยู่ในครอบครัวแล้วเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเชื้อพวกนี้นอกจากอยู่ในเลือดมันก็จะอยู่ในน้ำลายอาจจะอยู่ในอุจจาระอาจจะอยู่ในน้ำนมในคุณแม่บางรายแต่ว่าปริมาณของเชื้อที่อยู่ส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยจะไม่เยอะนะคะแล้วเราจะติดได้มันต้องมีปัจจัยนึงคือต้องมีทางเข้าเช่นเราไปโดนเลือดของคนอื่นแต่ว่าที่มือเราหรือที่แขนขาเราไม่มีบาดแผลเลยเนี่ยพวกนี้โอกาสที่เราจะติดก็จะน้อยมากดังนั้นกรณีเดียวกับที่อาจารย์กอล์ฟถามก็คือว่าเลือดโดนมาจริงซึ่งในเลือดเนี่ยมีจำนวนเชื้อเยอะแต่เผอิญว่าผิวหนังของเราเนี่ยไม่ได้มีปากแผลเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสก็จะไม่โอกาสในการติดก็จะน้อยมากจริงๆค่ะค่ะจะได้สบายใจคืนนี้นอนหลับแล้วครับคุณเกลนอนหลับสบายนะคะแอบคิดอยู่ในใจตลอดเวลาที่ว่าเขาจะเจออาจารย์ต้องมาถามให้ได้เลยดีมากมากเลยวันนี้อาจารย์มาอยู่กับเราพอดีเลยนะคะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเกลมีต่อจากอาจารย์กอล์ฟอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่โดนแค่ผิวแต่ว่าเผอิญว่าอาจจะไปโดนแถวแบบบริเวณดวงตาด้วยเนี่ยนะอันนั้นจะมีผลหรือเปล่าก็อันนั้นอาจจะต้องกังวลมากกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะกรณีซึ่งเป็นสารคัดหลั่งแล้วสัมผัสกันโดยตรงค่ะเช่นเราอาจจะไปมีการหอมแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็อาจจะแต่ปริมาณก็จะไม่ได้เยอะมากเท่ากับในเลือดนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวปรึกษาหลังไมค์กันต่อนะคะอาจารย์ก็ขอไปที่สายสตรองสักครู่นะคะคุณผ่องศรีค่ะถามเข้ามาบอกว่าทานแคลเซียมมากๆเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผ่องศรีค่ะคุณผ่องศรีสวัสดีค่ะยังอยู่ไหมคะเนี่ยได้ยินทางนี้ไม่เอ่ยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์ก๊อฟไขคำตอบเรื่องของแคลเซียมถ้าเกิดว่าทานมากๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์โดยเดี๋ยวอาจจะต้องตอบกันทั้งสองท่านก็ได้นะครับเอาในมุมมองผมก่อนละกันในมุมมองผมคือเพราะว่าอาจารย์ก๊อฟได้จ่ายบ่อยคิดว่าค่ะมุมมองของผมคือคนไข้กลุ่มนึงก็จะเป็นโรคของโรคเกี่ยวกับโรคกระดูกใช่มั้ยฮะแล้วในกระดูกเนี่ยเราก็จะมีแคลเซียมเป็นตัวที่สร้างความแข็งแรงนะครับซึ่งแคลเซียมเนี้ยกระดูกภาวะกระดูกก็จะมีปกติมีกระดูกบางหรือกระดูกพรุนนะครับหมอกระดูกนี่แหละครับเป็นคนที่ชอบจ่ายแคลเซียมให้กับผู้ป่วยนะครับสิ่งที่ผู้ป่วยจะกังวลก็คือกินแคลเซียมแล้วมีกระดูกงอกตามร่างกายนะครับกระดูกงอกตามร่างกายอันนี้ค่อนข้างเกิดน้อยซึ่งมันไม่เกี่ยวกันจริงกระดูกงอกมันมักจะเกิดตามความเสื่อมของร่างกายนะครับแต่ว่ามีบางกรณีเหมือนกันที่เรามักจะไม่ค่อยให้แคลเซียมกินอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นนิ่วนะครับผู้ป่วยที่เป็นมีการสะสมของแคลเซียมเยอะหรือมีภาวะแคลเซียมสูงในเลือดอยู่แล้วก็จะเป็นข้อห้ามนะครับอันนี้คือในมุมมองของหมอกระดูกนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนไข้กินแคลเซียมเยอะๆแล้วจะต้องมีไปเจอหาอาจารย์บ้างมีไหมครับเพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวกับตับหรือเปล่ากินยงกินยานะคะอาจารย์ถ้าสำหรับในหมอในแง่ของหมออายุรศาสตร์ในการกินแคลเซียมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหมอทางเดินอาหารเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปสะสมอะไรที่ตับหรือว่าที่ไหนนะคะแต่ปัญหาคือเวลาเรารับประทานแคลเซียมเนี่ยสิ่งที่คนไข้จะมาหาเราได้บ่อยคือจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกจะทำให้การขับถ่ายเนี่ยยากขึ้นแต่ถามว่ามันเกิดปัญหาอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะคะส่วนในแง่มุมอื่นๆแคลเซียมเนี่ยนอกจากที่เราจะกินเพื่อเป็นการเพิ่มแคลเซียมในกระดูกแล้วเนี่ยนะคะกรณีคนไข้บางกลุ่มเช่นคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังเราก็อาจจะใช้แคลเซียมด้วยเหตุผลอื่นนะคะเช่นต้องการให้มันไปจับแล้วเอาตัวฟอสเฟตที่คนไข้ที่เป็นโรคไตไม่สามารถขับได้เนี่ยเอาออกมาได้เหมือนกันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนิ่วเลยพวกนี้ค่ะก็ยังสามารถใช้แคลเซียมได้เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมีกลุ่มคนที่ไม่สามารถใช้แคลเซียมได้เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะเราจะระวังแค่ผลข้างเคียงในแง่ของท้องอืดถ่ายไม่ออกนี่เป็นปัญหาเยอะมากบางทีมันแบบฝังแน่นเลยจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้มาแล้วจนกระทั่งคนไข้ปวดท้องหรือพานคิดไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งอะไรหรือเปล่าจะด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ก็อาจจะเช่นกระดูกพรุนกระดูกบางกระดูกหักอย่างเงี้ยถ้ามีข้อบ่งชี้ชัดเจนก็ไม่ต้องกังวลใจในการใช้แต่ถ้าใช้แล้วมีผลข้างเคียงก็สามารถปรับได้ค่ะเช่นเราอาจจะดื่มน้ำให้มากขึ้นถ้าไม่มีข้อห้ามหรือรับประทานอาหารที่มีกากใยให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะส่วนคนไข้โรคไตนะคะคงจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์น่าจะดีกว่าว่าใช้แคลเซียมด้วยเหตุผลอะไรนะคะนะคะคุณพงศ์ศรียังอยู่ในสายหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเชื่อว่าน่าจะได้คำตอบ
ครบถ้วนนะคะทั้งในเรื่องของภาวะการรับประทานเข้าไปแล้วจะมีผลกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็ในแง่ของอาจารย์กอล์ฟนะคะที่พูดถึงในลักษณะของการที่ถ้ามีข้อบ่งชี้ว่าต้องทานนะคะก็ต้องทานแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอยากจะป้องกันเอาไว้ก่อนได้ไหมคะอาจารย์คือยังไม่ได้ไปตรวจว่ากระดูกบางหรือกระดูกพรุนแต่เห็นว่าอายุเราได้แล้วเลยก็เห็นเพื่อนๆ เนี่ยนะคะแอนเดอร์แก๊งกินหมดเลยฉันอยากจะกินบ้างซื้อมากินเองได้ไหมคะผมไม่อยากให้เริ่มจากการกินแคลเซียมไปเลยเพราะว่าจริงๆแคลเซียมเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารอยู่แล้วค่ะนะครับอาหารที่มีแคลเซียมเยอะเช่นยอดผักผักใบเขียวอาหารประเภทปลาเราเริ่มจากตรงนั้นก่อนดีกว่าครับนมที่มีแคลเซียมพวกนี้เนื่องจากมันเป็นอาหารอยู่แล้วมันกินค่อนข้างปลอดภัยมากนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่หลีกเลี่ยงจากท้องผูกอย่างที่เป็นด้วยกินผักใบเขียวกินยอดผักมีเส้นใยอาหารด้วยเราก็จะไม่มีอาการแบบนี้นะครับนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการรับประทานเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องเสริมแต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจให้ดีซะก่อนว่ามวลกระดูกเราเป็นยังไงบางไหมพุนไหมอันนี้ก็ให้คุณหมอแนะนำว่าจะจ่ายยาให้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะมีสายต่อไปของเราเข้ามานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะสลับไปมานะคะกับคำถามแฟนเพจของเรานะคะคุณผู้ชมก็พิมพ์คำถามเข้ามาที่รามาชาแนลกันได้เรื่อยๆเลยนะคะแฟนเพจ Facebook Live ของเราค่ะมาที่สายคุณสมใจคุณสมใจสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมใจมีปัญหาเรื่องหมอหน่อยนะคะกระดูกเนาะใช่ข้อเข่าเสื่อมจ้าแล้วตอนนี้ก็ออกกำลังกายอยู่ของโรงพยาบาลรามานะคะคือตัวที่ออกกำลังกายนี่มันแบบข้อแบบป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้น้อยให้น้อยลงได้แต่เดี๋ยวนี้ไปตรวจวันนั้นมันเจอกระดูกบางไม่ทราบว่าเราจะออกกำลังกายตัวนี้ต่อไปไหมต่อไปได้ไหมออกกำลังกายรักษาข้อเข่าคุณสมใจออกท่าไหนครับโอ้นั่งค่ะของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรามานะคะครับมันมีหลายท่าแล้วก็ยกเท้าขึ้น2ข้างโอเคก็คือนั่งเก้าอี้แล้วก็เหยียดเข่าใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมท่านี้จะเป็นท่าเกี่ยวกับการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขานะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องของกระดูกพรุนหรือกระดูกบางนะครับถ้ากระดูกพรุนเรามันจะอันตรายไหมไม่อันตรายครับทำได้ปลอดภัยครับทำได้ต่อไปทำได้เลยครับไม่กลัวไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดกระดูกมันบางแล้วมันจะเป็นอันตรายปัญหาของโรคกระดูกพรุนเนี่ยคือกระดูกพรุนเนี่ยเราใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยนะครับออกกำลังกายทั่วๆไปเนี่ยไม่สร้างปัญหาอะไรเลยครับสามารถทำได้แต่สิ่งที่ควรระวังคือการพลัดตกหกล้มนะครับการอยู่ในที่ที่ต้องกระแทกกิจกรรมกระโดดพวกนี้หลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดไปพลัดตกหกล้มก้นกระแทกพื้นก็จะมีหลังทรุดกระดูกสะโพกหักได้นะครับหมายความว่าถ้ากระดูกบางแล้วมันจะหักง่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะกระดูกบางไม่หักง่ายครับแต่กระดูกพรุนนี่หักง่ายนะครับแต่ถ้าบริหารเข่าที่เหยียดเข่าไม่ได้ทำให้กระดูกหักเพราะว่ามันเป็นท่าออกกำลังกายที่เรานั่งอยู่กับที่แล้วเรายืดบริหารกล้ามเนื้อเฉยๆนะครับค่ะครับผมนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเริ่มมีบางๆบ้างแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับกายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อข้างเข่าแข็งแรงได้ทำได้เลยทำได้ค่ะมั่นใจได้เลยครับไม่มีการหักแน่นอนนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีรอตั้งนานแล้วโอ้ดีใจวันนี้มาเจอกันวันแรกเนาะคุณสมใจคิดถึงเหมือนกันถือว่าเป็นสายแรกเลยไหมครับนี่เมื่อกี้มีสมาชิกแล้วค่ะอาจารย์ค่ะหลายสายแล้วขอบคุณนะคะคุณสมใจสวัสดีค่ะโทรมาทุกวันนะเอาล่ะมาที่สายต่อไปกันค่ะข่าวอีกแล้วค่ะอาจารย์มาศคะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าวันนี้นอกจากเรื่องกระดูกนะคะก็ยังสามารถเรื่องปรึกษาเรื่องของระบบทางเดินอาหารเฉพาะทางแบบนี้ก็ได้นะคะตับเอ่ยนะคะอาจารย์ไวรัสตับอักเสบเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นระบบขับถ่ายไม่ค่อยออกนะคะเหล่านี้ก็ลองโทรมาปรึกษากันได้นะคะมาที่สายคุณสุดาคุณสุดาสวัสดีค่ะค่ะคุณสุดาจะถามเรื่องเข่าเนาะเข่าเสื่อมผ่ามาแล้วจะต้องกังวลอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์กอล์ฟซักประวัติเพิ่มเติมก่อนนะคะอาจารย์เชิญค่ะครับคุณสุดาลองเล่าสิ่งที่คุณสุดากังวลหน่อยสิครับเป็นไงนะครับผ่าตัดมาแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนเดินแล้วมันเจ็บแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังรู้สึกเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุดาผ่าเข่านี่คือผ่าอะไรไปครับผ่าช่วงเข่าแบบด้านบนนะคะสาเหตุที่ผ่าเพราะอะไรคะเข่าเสื่อมหรือว่ามีปัญหาอะไรในเข่าคะเหมือน
ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้มคุณสุดาอายุเท่าไหร่นะครับโทษทีตอนนี้ประมาณ30ค่ะเพราะว่าฟังน้ำตอนแรกผมก็จะเข้าใจว่าเปลี่ยนข้อเข่าค่ะแต่พอฟังน้ำเสียงเนี่ยคุณสุดาไม่ใช่คนสูงอายุอายุโอเคคุณสุดาอายุ30มีปัญหาว่าไปผ่าตัดข้อเข่ามาโรคที่ทำให้คุณสุดาต้องผ่าตัดผ่าตัดข้อเข่าคือโรคอะไรครับคุณหมอได้บอกไหมครับโรคที่ทำให้ผ่าตัดข้อเข่าใช่ไหมคะครับไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอก็เลยแนะนำแล้วผ่าไปยังครับยังค่ะอ๋อเป็นแค่คำแนะนำนะฮะคือเราไม่รู้ชัดเจนว่าเป็นโรคอะไรแล้วคุณหมอแนะนำให้ผ่าเลยเหรอครับใช่ค่ะและการผ่านี่เปิดเข้าไปในข้อเข่าหรือว่าสองกล้องครับตอนนี้คุณหมอแค่บอกว่าแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็ยังไม่ได้แบบถามรายละเอียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคแล้วสิ่งที่คุณสุดาต้องการรู้คืออะไรเอ่ยคือถ้าสมมติผ่าแล้วจะดีไหมหรือว่าต้องทานยาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากอันนี้ผมตอบให้คุณสุดาค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณสุดาเป็นโรคอะไรแล้วการผ่าตัดคือการผ่าตัดอะไรคำแนะนำที่ผมให้ไปเกรงว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะครับผมอยากให้คุณสุดาลองถามคุณหมอนิดนึงว่าโรคที่คุณสุดาเป็นเนี่ยคือโรคอะไรและการผ่าตัดที่คุณหมอจะทำให้เนี่ยคุณหมอทำอะไรแล้วลองถามคุณหมอท่านที่ดูแลได้เลยว่าเหตุผลจำเป็นต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่ามีวิธีการอื่นหรือเปล่าหรือถ้ามีวิธีการที่ต้องผ่าอย่างเดียวเนี่ยการดูแลหลังผ่าเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างคุณสุดาถามคุณหมอที่ดูแลได้เลยนะครับอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณสุดาโทรมาปรึกษาทีมงานโทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเราหน้าไมแล้วก็โทรมาหลังไมบอกทีมงานไว้ก็ได้นะคะว่าวันนี้เดี๋ยวจะโทรมาปรึกษาเรื่องนี้อีกทีนึงเพราะอาจารย์ก๊อฟจะมาทุกวันจันทร์นะคะคุณสุดาสามารถโทรมาปรึกษาได้อย่าลืมว่าโรคสำคัญเลยว่าคุณหมอจะผ่าเพราะสาเหตุโรคอะไรนะคะชัดเจนก่อนเทคนิคไหนจะเป็นแบบสองกล้องหรือว่าเปิดข่าวนะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะอาจารย์แล้วผลของการผ่าตัดเราหวังผลอะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างสามคำถามนี้จดไว้เลยแล้วก็ไปถามคุณหมอนะคะคุณสุดานะครับถามคุณหมอที่ดูแลก่อนได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถ้าเรารู้โรครู้ว่าเราต้องผ่าอะไรโทรมาถามในรายการนี้ได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสุดาสวัสดีค่ะสงสัยสายจะหลุดไปเอาละค่ะมาต่อกันที่สายคุณระสานะคะคุณระสาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องการอยากถามว่าอยากรบกวนคุณหมอว่าปรึกษากระดูกต้นคอครับเป็นไงครับกระดูกต้นคอมันเคลื่อนนะคะแล้วก็มีกระดูกไอโอเคลื่อนด้วยค่ะครับคือหมอเขาบอกว่าแนวโน้มต้องผ่าตัดครับค่ะกระดูกเคลื่อนค่ะคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอายุ62ค่ะเคยมีอุบัติเหตุที่คอหรือหลังไหมคะยังไม่เคยมีอะค่ะโอเคแล้วอาการมีโรคกระดูกพรุนอีกโรคหนึ่งด้วยอาการที่ทำให้เราต้องไปเจอคุณหมอเนี่ยคืออะไรครับอ๋ออันนี้แบบมีไปอะไรอ่ะคือมันมีความรู้สึกว่ามันเจ็บก็เลยอยากไปเอ็กซเรย์ดูนะคะครับค่ะคุณหมอก็เลยเอ็กซเรย์มา2ที่แล้วเขาก็บอกว่ามีแนวโน้มต้องผ่าตัดค่ะเจ็บแล้วนอกจากอาการเจ็บเนี่ยมีอาการอื่นไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นมีชาที่แขนชาที่คอหรือเปล่าปวดคอมากค่ะปวดทุกอริยบทไหมครับปวดยกของไม่ค่อยไหวนะคะเอวค่ะปวดทุกอริยบททุกเวลาตลอดเวลาเลยไหมครับมันไม่ถึงตลอดเวลานะคะครับผมกระดูกเนี่ยนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเป็นป้องของกระดูกสันหลังเช่นกระดูกคอมี7ป้องกระดูกเอวมี5ป้องเนื่องจากความเป็นป้องมันจะมีข้อต่ออยู่3จุดนะครับเวลาที่เราสูงอายุหรือใช้งานไปเรื่อยๆในกระดูกมันจะมีการหลวมเกิดขึ้นได้นะครับกระดูกที่เคลื่อนไม่ได้หมายความว่าเราต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแต่ถ้ากระดูกที่เคลื่อนแล้วทำให้เรามีอาการและอาการนั้นมันการผ่าตัดช่วยได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีไหนที่ป้องกันอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่จะดูแลตัวเองนะเวลาเราเอ็กซเรย์เนี่ยครับกระดูกคอในคนสูงอายุหรือกระดูกหลังเนี่ยมันจะเคลื่อนระดับแล้วน้อยๆอยู่แล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอาการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอันนี้เป็นอาการหลักมากกว่าถ้าเกิดกดทับเส้นประสาทนี่มันจะอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะครับ
คือหมายถึงอันนี้คือหนักกว่าไอ้เคลื่อนใช่มั้ยคะใช่ครับคือมันเคลื่อนละปกติกระดูกข้อต่อเนี่ยมันเคลื่อนได้แต่มันไม่กดทับมันเกิดการหลวมได้แต่มันไม่กดแต่ถ้ามันเป็นอยู่ในระดับนึงแล้วมันไปอยู่ในจุดที่มันกดทับไขสันหลังหรือเส้นประสาทมันก็จะมีอาการของการกดทับขึ้นอันนี้จะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็คือหนักนะโดยทั่วๆไปเราก็ประคับประคองทานยาดูแลสุขภาพกายบริหารกล้ามเนื้อ 3-6 เดือนไม่ดีขึ้นอาการปวดมันทรมานอาการชาเป็นมากขึ้นคุณหมอก็จะแนะนำผ่าตัดให้คนไข้อ๋อแล้วคะใช่ครับแล้วตอนนี้การที่เราจะออกกำลังยังไงคะถ้าพวกเนี้ยทั้งคอทั้งเอวจัดออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเป็นหลายที่แล้วก็กระดูกพรุนด้วยนะคะครับผมการอย่างที่ผมเคยบอกไปบ่อยว่ากระดูกก็จะมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นประคับประคองกระดูกเราบริหารไม่ได้เราก็เลยบริหารกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแทนให้กระชับใช่ไหมฮะคุณเกมยังจำได้ไหมครับว่าบริหารท่าไหนลืมแล้วมาทางนี้อีกแล้วได้ค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทางทีวีเลยแล้วคุณกล้ามเนื้อรอบคอใช่ไหมครับเอาอย่างนี้เห็นทีวีไปหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ดูทีวีด้วยไหมคะดูค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้จันก๊อบสาธิตนะคะพอเรามีหน้าที่งอกระเหยียดใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ทำหน้าที่เกร็งและใช้มือเราเนี้ยครับต้านไว้ก้มคอลงแล้วก็เอามือต้านไว้ให้คอยังอยู่ในระดับตรงเหมือนเดิมนึกภาพออกใช่ไหมครับเราก้มแทนที่จะก้มมาเต็มที่เราก็ใช้มือเราดันเราออกแรงก้มด้วยดันด้วยค้างไว้10วินาทีจะเป็นกล้ามเนื้อในการก้มคอที่เราบริหารเสร็จแล้วเราก็มาแอนหลังแอนคอนะครับแอนคอค้างไว้10วินาทีอันนี้ก็ได้2ท่าแล้วด้านข้างก็ทำได้เช่นเดียวกันแทนที่จะเอียงคอมาแล้วก็บริหารไว้นะครับทำสองข้างก็จะบริหารกล้ามเนื้อรอบคอนะครับที่หลังก็เหมือนกันครับที่หลังเราก็นอนบนเตียงยกเข่าแอนเกร็งกล้ามเนื้อหลังก็จะบริหารกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงยกขาขึ้นสูงชี้หรือขึ้นสูงหรอคะใช่ครับงอเข่านิดนึงก็ได้ครับงอสะโพกงอเข่าแล้วต้องเหมือนปั่นจักรยานไหมคะทำไมนะฮะต้องเหมือนปั่นจักรยานอะไรไหมหรือไม่ต้องไม่ปั่นจักรยานก็ทำได้ครับอ๋อแล้วมันไม่แย่เหรอไม่ทำให้แย่ลงครับที่เคลื่อนอะไรเนี่ยครับผมไม่หรอครับทำในท่านอนทำได้อ๋อเหรอครับผมค่ะแล้วอย่างถามอีกนิดนึงคือว่าบอกการที่ไปอะไรนะกายภาพบำบัดน่ะมันจะดีขึ้นไหมคะทำได้เลยครับกายภาพบำบัดถ้ามีโอกาสทำไปหาคุณหมอแล้วทำกายภาพแล้วก็เรียนรู้ถามคุณหมอด้วยว่าถ้าอยู่ที่บ้านคุณหมอแนะนำท่าไหนคือเนื่องจากการบริหารหลังมันจะมีท่าเฉพาะของหลังเราก็ถามนักกายภาพบำบัดแล้วเอามาฝึกทำที่บ้านอันนี้ทำได้เลยค่ะครับค่ะค่ะแล้วก็อันนี้อีกค่ะคือเดี๋ยวขออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรนะนวดได้ไหมคะนวดแบบหมอที่นวดแผนโบราณแต่เขาจับคอเป็นอะไรเนี่ยฮะนวดระดับยังไงครับจับคอยังไงครับมีบิดไหมมีฝืนธรรมชาติไหมนวดกล้ามเนื้อนวดทำให้คลายประคบร้อนแล้วก็นวดอันนี้ทำได้เส้นที่คอนะคะทำได้ครับแต่ถ้าไปบิดหมุนแรงๆอยู่ในท่าที่มันฝืนธรรมชาติผมก็ไม่แนะนำนะครับบอกว่าจัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยต้องดูดีๆคือนี่นวดมีหลายแบบครับต้องดูให้ดีว่าจริงๆการนวดหรือการประคบร้อนประคบเย็นจริงๆนักกายภาพบำบัดเขาก็มีทำอยู่ก็คือมันก็ต้องให้หมอคือบางทีกายภาพบำบัดไปไกลนะคะครับแล้วตอนนี้เสร็จแล้วมีหมอใกล้บ้านบางทีปวดคอมากๆก็ไปให้เขานวดนะฮะครับนะก็อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกใช่ไหมอาจารย์กายภาพบำบัดนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปต่อเยอะมากก็ได้จริงไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมักจะให้ไปเรียนรู้ว่าทำยังไงแล้วต้องกลับมาทำเองที่บ้านด้วยเพราะว่ารอให้เดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเนี่ยไม่พอหรอกค่ะเขาก็จะหมายถึงเขาก็จะสอนว่าอ๋อถ้าเราอยู่ที่บ้านวิธีการไหนหรือเราสามารถเอาอุปกรณ์อะไรในบ้านของเราเนี่ยแล้วเอามาใช้แทนได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเดือนหนึ่งไปทำทีเดียวเขาบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดถ้าไปหาเจอเขาอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นศูนย์กายภาพบำบัดนะคะครับผมแล้วก็ให้ไปอาทิตย์ละครั้งสัก1เดือนติดกันค่ะฮะค่ะ
ค่ะแต่ต้องกลับมาทำด้วยนะคะต้องกลับมาฝึกด้วยฝึกเองที่บ้านด้วยค่ะถ้าการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอกับบริเวณเอวที่อาจารย์ก๊อฟแนะนำไปเมื่อกี้เนาะคุณรักษาถ้าปฏิบัติต่อเนื่องรับรองว่าก็จะช่วยพยุงเรื่องของอาการปวดได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะรับสายกันต่อแล้วก็ตอบคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจของเราที่ Facebook Live ด้วยนะคะรามา Channel นั่นเองค่ะส่วนไม่ได้โทรศัพท์ระหว่างที่พักเบรกนะคะคุณผู้ชมก็โทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ได้นะคะเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ023547104และ05คำถามทั่วไปคำถามกระดูกและคำถามเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ